สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาจะ Take a คชั่นยังไงกับคุณขอดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่านะ สถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีการผูกมัดกัน่ะผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนคุยกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันรู้สึกชอบพอกันมีความสนอกสนใจนะคะทั้งสองฝ่ายคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณนะเขาก็สนใจคุณนะอืออุย้ย ในเมื่อมันเด้งออกมาเขาก็สนใจคุณนะแต่ผู้อ่านอะมองว่าฝั่งคุณนะค่อนข้างจะมองในแง่ดีมากกว่าคือคุณไม่ได้คิดถึงข้อเสียอะไรคุณแค่รู้สึกว่าคุณชอบเขาคุณพอใจในตัวเขาแล้วคุณก็มีความสุขกับการที่ได้รักได้ชอบได้คุยกับเขาแต่ฝั่งเขาอะเขาสนใจคุณนะเขามีความสนใจอยากจะ พูดคุยอยากจะทําความรู้จักอะไรกับคุณอ่ะแต่ตัวเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าออ่เอว่ารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็ใช้เหตุและผลค่อนข้างเยอะเขาคิดว่าคุณกับเขาอ่ะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะแล้วเขาก็กลัวมีความกังวลมีความกลัวว่าเออมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอืมเนี่ย เขายังแบบลังเลยังมีความแบบสองจิตสองใจใจะยังไงดีนะไอชอบก็ชอบไอแต่ว่าไอความกลัวมันก็มีความกังวลมันก็มีนะคะมันเหมือนแบบยังไปไม่สุดอะ่ะเพราะคนนี้ใช้ใช้สมองในการคิดนะใช้สมองในการตัดสินใจใช้เหตุและผลมาประกอบก,บกับการตัดสินใจด้วยในขณะที่คุณอะคุณก็รู้สึก เหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าคุณอะทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่คุณก็ชอบเขามากแล้วคุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขามากๆเลยอะอยากจะเดินหน้าแล้วแต่ว่าเอ่อเหมือนตัวเขาเองยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปกับคุณคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยอะทําไมมีแค่เราคนเดียวที่ที่พยายามฉันพยายามมาเยอะแล้วนะเมื่อไหร่จะเห็นความพยายามของเขาบ้างแต่ถามว่า คุณยังอยากจะพยายามต่อไปไหมว่านก็รู้สึกว่าคุณก็ยังอยากจะพยายามคุณเองก็ยังไม่อยากปล่อยมือยังไม่อยากยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละก็ด้วยความที่คุณชอบเข้ามาเขาถูกใจคุณมากด้วยอืมอ่ะอันนี้เนาะเป็นสถานการณ์นะคะสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเคาอ่ะ จะ take action ยังไงกับคุณเขาจะทำยังไงเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ บอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาจะทำอะ่ะการเทคแอคชั่นของเขาอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนนะแต่คนคนนี้จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่ดูแบบค่อนข้างนิ่งแต่ไอที่นิ่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะแต่การกระทําของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ ที่เป็นรูปเป็นล่างที่จับต้องได้ที่ชัดเจนไม่ได้แบบพลิกแบบหน้ามือหลังมือจากที่ไม่ไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาแบบเอ้ยขอขอเป็นแฟนขอแต่งงานอะไรอย่างนี้เลยมันมันไม่ใช่เขาอะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะเห็นเหรียญออกมาเยอะมากดูมีความมั่นคงแล้วก็ด้วยความที่คนคนนี้ผู้อ่านมองว่าเขาเป็นคนที่มี บุธิภาวะอาจจะมีอา,อายุอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอายุไม่มากเขาก็มีความคิดที่เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างนิ่งมากๆเลยอาจจะเป็นผู้ใหญ่เกินตัวด้วยซ้ําแล้วเขาอะมีความจริงจังเขาไม่อยากจะแบบว่ารีบตัดสินใจเออรีบตัดสินใจด้วยความแบบ ใจร้อนผีพลามอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้อารมณ์ชั่ววูบอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลใช้เหตุและผลในในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันก็เลยจะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณจะไม่เห็นอะไรแบบชัดเจนหรอกแต่จะไปเห็นก็ต่อเมื่อ เวลามันผ่านไปแล้วอะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้มีความจริงจังคนคนนี้ไว้ใจได้คนคนนี้มีความที่แบบว่าสม่ำเสมอเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่เขาจะเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณนะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้โรแมนติกอะไรมากหรือว่าไม่ได้แบบทำให้คุณใจฟูอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็ เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงกันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะแบบไม่ถูกใจคุณไปซะหมดทุกอย่างแต่ว่าเออเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันไม่ได้อันตรายอืมมันไม่มีอะไรที่อันตรายอ่ะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเขาเองอะ่ะยังไงซะเขาก็จะยังคิดมากคิดเยอะอยู่ดีนะคะคุณเองจะไปเร่ง ไปเร่งรัดหรือจะไปแบบขยันขยอให้เขาทําอะไรให้มันรวดเร็วหรือให้ได้ดั่งใจคุณอะ่ะก็ไม่มีผลอืยังไงเขาก็จะยังเป็นแบบนี้เป็นของเขาไพ่ของเขาออกมาค่อนข้างเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่แบบพูดน้อยต่อยหนักะนะคือเร่งไปก็เท่านั้นนะคะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเหตุและผลก็สําคัญใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้เลย กับคนคนนี้ยนะอืแล้วยังไงอีกแล้วเขาจะทำยังไงอีกเขาจะทำยังไงกับคุณอีกดูซิ เพราะว่าสิ่งที่เขาจะทำะํำมันอาจจะไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่แคร์เหมือนเขาไม่สนใจคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเขาอาจจะแบบดูเย็นชาเกินไปดูนิ่งเกินไปแล้วเขาไม่พูดเขาไม่บอกคุณน่ะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้แต่ในเมื่อคุณมาดูไพ่คุณรู้แล้วว่าเขาอะเป็นคนแบบนี้เขามีความคิดแบบนี้แบบนี้ได้รู้ความในใจของเขาแล้วอะ่ะ ก็อาจจะช่วยทำให้คุณเออเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ไม่โกรธไม่งอนไม่โมโ oh. หเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าสิ่งที่เขาจะทำในอนาคตอะคะ่ะมันเป็นแบบอะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนคนรักกันเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเย็นชาเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนเหมือนไม่สนใจไม่แคร์คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้คุณ เหนื่อยหน่ายหนักกว่าเดิมหรือคุณรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดเสียใจเพราะเพราะคุณไปทุ่มเทให้เขาแต่เขาไม่ไม่ตอบกลับมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆอะคนคนนี้เขาอย่างที่บอกอะ่ะเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเวลาเขาจะทําอะไรเขาต้องคิดเขาต้องไต่ตองต้องชั่งตวงต้องวัดก่อนว่าเอ้ยทําแบบนั้นโน้มันจะเป็นยังไงคือบางทีอะคิดนานไปหน่อยจนคุณรู้สึกว่า เขาไม่ทําอะไรเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเข้าใจผิดกันหรือว่าเรื่องของความคิดมากเรื่องของความกังวลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะในฝั่งคุณน่ะนะจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ่อกังวลกะวายหรือเสียใจร้องห่มร้องไห้ว่าเขาไม่แคร์เขาไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ลองดูดีๆลองสังเกตอาการเขาลองดูดูที่พฤติกรรมหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วย อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรที่เร็วเกินไปนะคะก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ